ครับมาต่อกันที่เรื่องของนักกีฬากิลยุสูทีมชาติไทยอย่างสุวิจักขุนทองนะครับล่าสุดก็ประเดิมคว้าเหรียญทองแรกของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประจำปีนี้นนซีเกมส์ติดตามได้จากสกู๊ปของเราครับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่49นนซีเกมส์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดฉากวันแรกชิง14เหรียญทองเริ่มจากยูยิสูประเภทจับล็อกรุ่น62กิโลกรัมชายเจ้าฟรองสุวิจักขุนทองนักกีฬาทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์2สมัยจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในฝ่ายแดงพบกับธนกรเมชัยภูมิจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติผลปรากฏว่าสุวิจักโชว์การปล้ำจับล็อกสมราคาทีมชาติใช้ท่าล็อกซับมิชชั่นทำให้คู่แข่งยอมแพ้ในเวลาเพียงแค่40วินาทีป้องกันแชมป์ได้สำเร็จพร้อมกับประเดิมคว้าเหรียญทองแรกของนนท์ซีเกมส์สุวิจักขุนทองพอใจผลงานมาครั้งนี้หวังไว้3เหรียญทองที่ลงแข่งขันส่วนเป้าหมายในทีมชาติตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมส์ให้ได้ก็เป็นไปตามเป้าหมายครับก็ที่ตั้งไว้ก็ทั้งหมดประมาณ3เหรียญทองครับเพื่อมีประเภทจับล็อกวันนี้แล้วก็มีเตะต่อยครับไฟติ้งก็คือเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักพรุ่งนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมีประเภทเทมอีก1ประเภทครับก็รู้สึกดีใจครับเป็นไปตามเป้าหมายที่ว่าคิดไว้เพราะว่าระหว่างนี้ก็เก็บตัวซ้อมอยู่ครับก็ตั้งใจว่าได้เหรียญทองก็ทำได้ก็ดีใจครับก็ตอนนี้เป้าหมายสูงสุดของผมก็คือเป็นเอเชียนเกมอยู่ครับเพราะว่ายังตั้งแต่แข่งมาตั้งแต่อายุตอนนั้นก็ครั้งแรกก็อายุ17ครับว่าที่ผ่านมาที่จีนก็พลาดไปไม่ได้เหรียญครับก็เป้าหมายก็คือก็อยากมีเหรียญติดมาจมูกกลับมาไปต่อกันที่เทควันโดชิงเหรียญทองแรกจากท่ารำประเภทชายเดี่ยวเป็นการขับเคี่ยวกันของนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติและเป็นทางด้านวรพลเซิ่งหลิวทีมชาติไทยชุดมหาวิทยาลัยโลกครั้งล่าสุดที่นครเฉิงตูร่ายรำทำคะแนนเฉลี่ย2รอบดีที่สุด 7.767 คะแนนคว้าเหรียญทองแรกให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหรียญเงินเป็นของณัฐภัทรแก้วกันเพื่อนร่วมทีมชาติชุดกีฬามหาวิทยาลัยโลกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทำได้ 7.667 คะแนนส่วนชั้นเก่าสุปกรณ์เวชกรปฏิวงของเจ้าภาพเกษตรศาสตร์และชวลิตโขพนะจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้เหรียญทองแดงส่วนประเภทต่อสู้รุ่น54กิโลกรัมชายธนัทเตชะรัตนวิบูลจอมเตะทีมชาติไทยจากมหาวิทยาลัยสยามฝ่ายแดงขึ้นสังเวียนพบกับรัชพลเสงหพันธ์เหรียญเงินครั้งที่แล้วจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยกแรกธนัทชิงจังหวะเตะทำแต้มแซงชนะไปอย่างสนุก7ต่อ5ขึ้นนำก่อน1ต่อ0ยกจากนั้นยกที่2รัชพลเร่งเกมเดินหน้าทำคะแนนขึ้นนำแต่ว่าธนัทเตชะรัตนวิบูลเน้นเตะหัวเบียดแซงชนะในช่วง2วินาทีสุดท้ายคว้าเหรียญทองให้กับมหาวิทยาลัยสยามอย่างสนุกตื่นเต้นสำหรับในวันพรุ่งนี้กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนนท์ซีเกมส์แข่งขันเป็นวันที่2รายการที่น่าสนใจก็อยู่ที่การชิงเหรียญทองจากกีฬาเทควันโดยูยิสูเปตองและดาบไทยสกลการบุตรถ่ายภาพนิติพันธ์สมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนครปฐมครับ